าสามีเจ้าชู้จะตกลงขอมีอะไรกับคนอื่นบ้างได้ไหมถามถ้าผู้หญิงมีสามีเจ้าชู้และตัวผู้หญิงเองก็ทั้งเหงาทั้งเศร้าจึงตกลงกับสามีว่าจะขอมีอะไรกับชายอื่นบ้างซึ่งสามีก็ยินยอมตามนั้นเช่นนี้ผู้หญิงจะเป็นบาปหรือไม่ตอบถ้าเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างสามีและภรรยาก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดศีลข้อกาเมหรอกครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะทำให้รอดพ้นจากความหม่นมองไปได้เพราะผู้หญิงเป็นเพศที่ถูกฝากมนทินไว้กับกายใจทางที่ดีขอให้คุณพิจารณาเรื่องความมัวหมองทางใจให้มากกว่าเรื่องผิดเรื่องถูกจะหญิงหรือชายก็ตามหากประพฤติตนไปในกามแบบไม่มีเจ้าของแน่นอนก็มักแส่สายออกอ่าวกามอันมืดหม่นยิ่งขึ้นเพราะคนเราเมื่อลดความยับยั้งชั่งใจทางกามลงความละอายก็จะลดลงเป็นเงาตามตัวเมื่อความละอายทางกามน้อยความละอายต่อบาปด้านอื่นๆก็จะถูกฉุดร่วงพลอยๆไปทีละตัวสองตัวตามไปด้วยสังคมเดี๋ยวนี้น่าอึดอัดครับบางทีอยากหย่าก็ยังมีอะไรมีเหตุผลให้อยากทนฝืนอยู่กันต่อผมขอแนะนำอย่างนี้ว่าคนที่เขาเจริญก้าวหน้าทางจิตวิญญาณนั้นเริ่มจากความคิดแน่วแน่ประเภทยอมตายดีกว่าผิดศีลยอมเศร้าเหงาดีกว่ามีมนต์ดินทางใจครับหาทางออกที่เป็นแสงสว่างเถอะอย่าเลือกทางออกที่สำเนียกได้แต่ก้าวแรกว่ามีกลิ่นควันไฟรออยู่เลย